รัฐประหารปี2557มีผู้ถูกแจ้งความในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กว่า 10,000 คนนะคะและหลังรัฐประหารก็มีตัวเลขผู้ถูกแจ้งความเพิ่มมากขึ้นด้วยจนถึงตอนนี้ก็มีผู้ถูกดำเนินคดีในชั้นศาลแล้วกว่า500คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณนายสมยศพฤกษาเกษมสุขะอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Voice of Thaksin ที่ตอนนี้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วหลังรับโทษในเรือนจำ7ปีติดตามจากรายงานคุณหทัยรัตน์ประหลทัพค่ะกว่า3สัปดาห์แล้วที่สมยศพฤกษาเกษมสุขอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Voice of Thaksin ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังต้องโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นเวลา7ปี7ปีที่อยู่ในเรือนจำทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้างเพราะสมาชิกภายในบ้านต่างเลือกไปมีชีวิตตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกถ้าในแง่ชีวิตนี่อันดับแรกที่สูญเสียเนี่ยคือชีวิตครอบครัวใช่ไหมเพราะว่าคนที่อยู่ในเรือนจำก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะของผมนี่ก็ลูกอยู่ในระหว่างการเติบโตกำลังเรียนเราก็ไม่มีโอกาสที่จะอบรมสั่งสอนหรือใช้ชีวิตกับครอบครัวนะนั้นครอบครัวเนี่ยเสียหายแน่นะสองเนี่ยเป็นเรื่องอาชีพเราก็ไม่ได้ทำนะแล้วจะฝึกฝนอาชีพในเรือนจำก็ไม่มีโอกาสอย่างของผมนี่เป็นประเภทนักเขียนอย่างเงี้ยอยู่ในเรือนจำก็เขียนไม่ได้นะฮะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นห้ามอ่านหนังสือพิมพ์โปสการ์ดแสดงข้อความให้กำลังใจถูกบรรจุในกล่องเอกสารที่ส่งมาจากทั่วโลกแต่ระหว่างอยู่ในเรือนจำเขาไม่มีโอกาสได้อ่านรวมถึงรางวัลชุนแทอินที่เชิดชูนักต่อสู้ด้านแรงงานที่องค์กรในประเทศเกาหลีใต้มอบให้แต่เขาไม่มีโอกาสไปรับด้วยตนเองความท้อแท้สิ้นหวังของการอยู่ในเรือนจำจึงทำให้เขาคิดสั้นคือตอนนั้นไม่ได้ประกันตัวด้วยไม่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนคนอื่นเขาก็รู้สึกน้อยใจมากว่าเอ๊ะมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่กลับในทางปฏิบัติไม่มีก็น้อยอกน้อยใจนะแล้วก็คิดเลยว่าถ้าจะได้เสรีภาพที่แท้จริงก็คือเสียชีวิตคือตายแล้วก็ได้เสรีภาพไม่ต้องถูกจองจำเพราะว่าจุดถูกจองจำมันทรมานมากดังนั้นก็เลยคิดฆ่าตัวตายตอนสมยศพฤกษาเกษมสุขถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันที่30เมษายน2554และถูกนำไปขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกเป็นเวลา10ปีจากการเผยแพร่บทความ2ชิ้นสืบเนื่องจากการยินยอมให้ตีพิมพ์บทความในนิตยสาร Voice of Thaksin เมื่อปี2553ที่เขาเป็นบรรณาธิการและบทความทั้ง2ชิ้นมีเนื้อหาเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ต่อมาศาลฎีกาได้ลดโทษเหลือ7ปีแม้เขาจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวถึง17ครั้งแต่ก็ถูกศาลปฏิเสธทุกครั้งโดยให้เหตุผลว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและมีพฤติการหลบหนีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนบอกว่าหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557มีผู้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มขึ้นโดยศูนย์ทนายความรับผิดชอบถึง54คดีในช่วงปี57 58 59จนถึง60เนี่ยคดีอยู่ในระดับทรงตัวนะคะก็คือเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับทรงตัวเพิ่มขึ้นในที่นี้เนี่ยหมายความว่าก่อนหน้าการรัฐประหารก็มีการดำเนินคดี112เช่นเดียวกันนะคะมากเช่นเดียวกันแล้วมันก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เราเรียกว่าเพิ่มขึ้นก็คือหลังรัฐประหาร49เนี่ยมีการดำเนินคดี112ใช่ไหมคะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยภายใต้คสช.ก็มีการเพิ่มขึ้นอีกนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ iLaw ระบุว่าตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา112ถึง94คดีถูกตัดสินคดีไปแล้ว24คนเหลืออีก70คนที่ยังไม่ถูกตัดสินส่วนข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าก่อนปี2557มีผู้แจ้งความในคดีนี้กว่า 10,000 คนและยังอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนตั้งแต่ปี2550จนถึงตอนนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั่วประเทศแล้วจำนวน473คดีหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน